วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องกุลและน้องเกียงนะคะแนะนำตัวพี่กันอย่างเป็นทางการก่อนดีกว่าเนาะใครแนะนำตัวได้เลยค่ะครับผมกุลนะครับกิติคุณครับครับผมเกียงวัติกรนะครับมาเริ่มคำถามแรกก่อนอื่นที่ถามถึงความน่าสนใจของซีรีส์ The Promise สัญญาไม่ลืมก่อนดีกว่าเราคิดว่ามันเป็นความน่าสนใจในมุมมองของเราซีรีส์เรื่องนี้มันน่าสนใจยังไงจ๊ะถึงทำให้เราอยากร่วมโปรเจกต์นี้ในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าเป็นซีรีส์วายที่ไม่ได้เป็นวายแบบเรื่องอื่นๆไม่ได้มีพล็อตเรื่องแบบซ้ำๆกับเรื่องไหนที่เราเคยเห็นมาจะเรียกว่าไม่คล้ายเลยด้วยซ้ำเพราะว่าหนึ่งเลยเรื่องของช่วงวัยในเรื่องเราสองคนจะเป็นช่วงวัยทำงานกันแล้วใช่นะครับแล้วก็ซีรีส์ The Promise ของเราเนี่ยมันจะ based on true story ด้วยครับอ๋อเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้มาจากนิยายอะไรเงี้ยพอเราต้องมาเล่นซีรีส์ที่มัน based on true story แบบนี้เนาะมันทำให้เราต้องระมัดระวังหรือต้องทำการบ้านตรงไหนเป็นพิเศษไหมจ๊ะสำหรับผมไม่ต้องระมัดระวังอะไรเลยครับเพราะว่าทางคนเขียนบทเนี่ยเขาได้บรีฟกับเรามาแล้วครับซึ่งทั้งหมดก็ไม่มีจุดไหนที่เราต้องระวังด้วยเพราะว่าด้วยตัวบทเขาทำมาดีมากแล้วใช่เหมือนแค่ยกเนื้อเรื่องบางส่วนมาครับแต่อาจจะไม่ต้องเล่นหรือว่าทุกอย่างเป๊ะตามตัวตนที่มีอยู่จริงอะไรเงี้ยครับงั้นมาลงที่คาแรคเตอร์กันบ้างดีกว่าเนาะผู้ผาก็น่านฟ้าก่อนอื่นพี่ถามนิดนึงเขาเรียกนะเล่าถึงคาแรคเตอร์เรื่องนี้พี่ฟังหน่อยว่าผู้ผาก็น่านฟ้าเป็นคาแรคเตอร์ยังไงแล้วเราต้องทำการบ้านในการมารับบทนี้ยังไงจ๊ะครับผมก็คุณนะครับรับบทเป็นภูผานะครับก็ตัวของภูผาเนี่ยคาแรคเตอร์เขาจะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะไม่สูงสิงกับใครหลีกหนีออกจากสังคมชอบสันโดษออกไปอยู่คนเดียวทำไร่กาแฟไม่เรียกว่าไม่ชอบสังคมแล้วก็จะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองกับใครทำการบ้านยังไงส่วนหนึ่งมีส่วนที่คล้ายตัวตนของเราอยู่แล้วนะครับส่วนที่มันไม่คล้ายเลยอย่างเช่นเป็นคนอินโทรเวิร์ตมากๆอันนี้ก็หาตัวอย่างดูไม่ยากเพราะเดี๋ยวนี้คนอินโทรเวิร์ตมีเยอะแยะเลยผมเท่าที่ดูก็คนใกล้ตัวหรือจากใครก็ตามก็พอจะเข้าใจคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตแบบภูผาได้แล้วน่านฟ้าล่ะจ๊ะครับเกียงนะครับระบบเป็นน่านฟ้านะครับคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนที่สดใสครับแล้วก็เหมือนตรงข้ามกับภูผาเลยครับคือเขาจะเป็นคนชอบเข้าสังคมแล้วก็เป็นคนเฟรนลี่แล้วก็จะมีคนเข้าหาเขาค่อนข้างเยอะเพราะเขาเป็นคนที่ร่าเริงครับใครก็ชอบอะไรเงี้ยแบบคนสนุกสนานอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่เนี่ยห้องเขาจะรกเขาจะไม่ค่อยจัดของเนี่ยเขาจะหมกมุ่นแต่การทำงานโฟกัสแต่เรื่องการทำงานเขาอยากประสบความสำเร็จไปเพื่อเหมือนให้ทางบ้านภาคภูมิใจอะไรเงี้ยครับอย่างการมารับบทเป็นจริงบางข้อใกล้เคียงกับตัวจริงบางข้อปล่อยเงินกู้คนก็เข้าหาเยอะหน่อยใช่แล้วก็มีพอแล้วอย่างการมารับบทเป็นแบบ LGBTQ อะไรเงี้ยจัดเราต้องทำการบ้านตรงไหนเป็นพิเศษหมายถึงว่าเราต้องไปดู reference จากใครหรือเราต้องทำการศึกษาอะไรอย่างนี้ก่อนมาถ่ายทอดคาแรคเตอร์อันนี้ไหมจ๊ะของผมนะครับก็ไม่ต้องไปศึกษาเยอะเลยครับเพราะว่าคนรอบตัวเนี่ยเป็นแบบนั้นกันเยอะมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนรู้จักเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามเนี่ยเราเห็นได้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงเราก็เคยรับฟังประสบการณ์จากคนพวกนั้นมาเยอะพอสมควรแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรเราก็เปิดใจรับทุกอย่างแล้วก็เข้าใจได้ครับมันก็ไม่มีอะไรตรงไหนที่ติดขัดเลยสำหรับผมตั้งใจนะคะของเกียร์นะครับก็คล้ายๆของคุณครับก็คือมีคนรอบข้างที่เป็นชาวอย่างเงี้ยเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการแสดงหรือว่าอะไรเงี้ยที่เราใช้ mindset กันก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะพอในยุคนี้เราแค่มองว่าความรักอ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องเพศครับแต่มันคือตัวบุคคลมากกว่าเรารักคนนี้ที่เขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยไม่ต้องทำกันบ้านในเรื่องปรับอะไรกันเยอะอะไรครับเป็นเรื่องของเรื่องความรู้สึกมากกว่าว่าเรารู้สึกต่อใครคนนั้นมากกว่าแล้วอย่างนี้ความยากล่ะความยากของการแสดงครั้งนี้คิดว่ามันอยู่ตรงไหนที่รู้สึกมันท้าทายฝีมือเราจังเลยอะไรอย่างเงี้ยดราม่าใช่ครับมันหนักเลยใช่ไหมคือมันคือเลิฟซีนก็สุดฮาก็สุดแล้วก็ดราม่าก็สุดด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเหมือนแบบเราต้องปรับอารมณ์เหมือนกันบางทีเล่นซีนหนึ่งแบบดราม่าจัดมาแล้วต้องมาเล่นแบบคอมเมดี้จัดแล้วก็กลับไปดราม่าแบบหนักก็มีอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องสวิงอารมณ์เหมือนกันในการเล่นเลยหรือแบบโรแมนติกแล้วไปดราม่าก็มี ใช่ครับแล้วทำงานกับพี่โขมล่ะเป็นยังไงบ้างเขาก็เป็นคนหนึ่งที่แบบดูแบบเขี้ยวในการแสดงมากๆเหมือนกันนะทำงานกับพี่โขมเป็นไงบ้างจ๊ะกดดันไหมหรือว่าได้เรียนรู้อะไรจากพี่เขาว่าหลายคนก็พูดแบบนี้นะว่าพี่โขมก็ดูแบบดูโหดดูเราก็ยังงงอยู่ว่าทำไมคนถึงคิดแบบนั้นกันก็ยังไม่แปลกเราก็คิดอย่างนั้นตอนแรกใช่แต่ว่าเนื่องด้วยซีรีส์ของเราเนี่ยมันจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับก็เลยเขาเลยจะไม่ได้ดุมากเพราะว่าอยากให้นักแสดงหรือว่าคนในกองเนี่ยมันสนุกสนานผลงานที่ออกมาคนดูจะได้ดูแล้วมันสนุกไม่ได้เครียดไปกับงานแต่ที่ผมเขาก็จริงจังนะฮะแล้วเขาก็พยายามเคี่ยวเข็นตรงไหนที่เราไม่ได้เขาก็เคี่ยวจริงๆให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดออกมาอย่างเวลาทั้งคู่มาร่วมงานกันอย่างเงี้ยอาจารย์เป็นยังไงบ้างมันต้องเขาเรียกอะไรเล่นเป็นตัวนำทั้งคู่ที่ต้องมีความรักต่อกันอะไรอย่างงี้เนาะไม่ต้องมีการละลายพฤติกรรมหรือว่าต้องมีการแบบเข้าคอร์สอะไรอย่างงี้มาเพื่อที่แบบถ่ายทอดอารมณ์ความเป็นคู่รักแบบให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยสำหรับทั้งคู่มีครับมีก็มีตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายจริงแล้วนะเราได้ไปเวิร์กช็อปด้วยกันครับที่ The Drama Academy ครับก็มีกิจกรรมอะไรพฤติกรรมอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยครับคือรู้จักกันแบบละเอียดก่อนที่จะเริ่มถ่ายจริงเลยครับสร้างความไว้ใจกันแล้วก็ศึกษาตัวละครเนี่ยครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ก่อนที่จะไปเริ่มถ่ายจริงยังจำโมเมนต์แรกที่เจอกันได้ไหมว่าแบบเฮ้ยคนนี้จะมาเล่นคู่เราอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แรกที่เห็นหน้ากันรู้สึกยังไงบ้างเลยก็เล่าก่อนเลยก็เหมือนวันนั้นเนี่ยแกไปแคสครับแล้วก็ไปเจอเขาครั้งแรกก็ไม่มันมีความตื่นเต้นเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยมาทำงานในเวนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเป็นความแบบไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าแค่อยากจะทำเต็มที่แล้วก็ให้ได้ร่วมงานกันครับส่วนของผมนะครับก็แค่รอลุ้นเลยครับว่าใครที่จะได้มาคู่กับเราก็มาลงเอยตรงที่เกียร์เข้ามาแคสแล้วก็สรุปว่าเป็นเกียร์ก็โอเคตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยเหมือนกันเราก็เพราะอย่างที่บอกเราไม่เคยทำงานสายนี้แบบนี้มาด้วยเราก็ต้องปล่อยใจไปก่อนเราดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนทุกวันก็คือการเรียนรู้เวลามาเจอก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วเวลามาเล่นแบบเขาเรียกอะไรมาเล่นแนวนี้ด้วยกันเป็นครั้งแรกอย่างฉากเลิฟซีนอย่างนี้แล้วจ้ะมันต้องทำการบ้านยังไงเอ่ยเพราะว่ามันเขินกันไหมตอนแรกแบบคนเรามันไม่เคยเจอกันมาก่อนเนาะแล้วยังต้องมาเล่นบทที่ใกล้ชิดกันมากๆมันเขินกันไหมแล้วทำการบ้านกันยังไงสำหรับบทนี้เอ่ยของส่วนตัวผมไม่ได้เขินมากครับเพราะว่าหนึ่งคือเราก็เป็นผู้ชายเหมือนกันแล้วก็จากการเวิร์กช็อปอะไรมาเนี่ยเวิร์กช็อปแล้วก็ค่อนข้างจะสนิทใจกันแล้วก็ไว้ใจกันแล้วก็กล้าเล่นไปตอนเวิร์กช็อปอาจจะมีเขินบ้างเพราะไม่เคยเลยแต่พอตอนไปถ่ายจริงเนี่ยมันหายไปแล้วตรงนั้นเพราะว่าเราผ่านมาแล้วมันคือเราต้องเข้าไปถึงในตัวละครแล้วก็แสดงอารมณ์ออกมาแล้วเราไม่มีเวลาเขินหรือเวลาอะไรเลยบางทีมันเป็นเลิฟซีนแบบถ้าเลิฟซีนน่ารักมันก็เขินแต่ถ้าเลิฟซีนดราม่าเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากครับด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่เคยมีเวลามาเขินเท่าไหร่พอมันอินเข้าไปกับตัวละครพอเราเป็นตัวละครนั้นแล้วเราก็แบบจะลืมความเขินอะไรอย่างนี้กันไปเลยใช่ไหมคะสำหรับทั้งคู่ก็ใช่ด้วยครับแต่มันก็ต้องมีความเขินบ้างครับอย่างเราต้องมาคุยกันเรื่องยังไงเหรอเอ่ยมันถึงทำให้เราได้สมูทกันมากขึ้นอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเราพอเราเริ่มไว้ใจกันมันก็เลยถ่ายทอดกันมากขึ้นคนเรามันไม่เคยแบบรู้จักกันมาก่อนเนาะมันต้องคุยมันต้องละลายพฤติกรรมหรือมันต้องแฮงเอาท์ขนาดไหนจ๊ะมันถึงได้แบบเฮ้ยถึงได้ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อะไรอย่างเงี้ยความลับรู้ความลับกันก็ไว้ใจกันขึ้นแล้วเราต่างคนต่างเก็บความลับของกันและกันเอาไว้กันเยอะครับมันมีช่วงที่แบบว่าให้เปิดในคลาสครับเขาเรียกว่าคลาสเวิร์กช็อปเนี่ยก็มีให้คุยกันถึงเรื่องต่างๆของแต่ละคนพอสมควรแล้วเราก็มีการออกไปแฮงเอาท์กันข้างนอกซึ่งเราก็คุยเรื่องอื่นๆอีกที่ไม่สามารถคุยให้คนอื่นได้ยินได้อีกอย่างเงี้ยก็เลยมันก็เลยเกิดความไว้ใจกันมากขึ้นเพราะเราต้องต่างคนต่างต้องเก็บของกันไว้แต่ว่าณตอนนี้เลิกคบกันไม่ได้แล้วเนาะเพราะรู้ความลับกันเยอะเกินไปแล้วใช่ไหมครับไม่สามารถได้เลยเป็นศัตรูกันไม่ได้อะในแง่ความประทับใจมากดีกว่าพอมาร่วมงานกันเนาะตั้งแต่วันแรกที่ไม่รู้จักกันพอได้ร่วมงานกันครั้งนี้มีอะไรประทับใจซึ่งกันและกันแล้วที่ฟังทางไหมจ๊ะเรื่องอะไรมันเหมือนเราสองคนมันแบบเริ่มต้นไปด้วยกันผ่านทุกอย่างผ่านเรื่องราวเยอะแยะมากมายแล้วก็เหมือนกับคอยซัพพอร์ตกันและกันมากกว่ามันเลยเป็นความประทับใจแบบที่ว่าเราครั้งนึงเราได้แบบเหมือนกับเดินไปด้วยกันแล้วใช้เวลาช่วงชีวิตด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็คล้ายๆกันครับแล้วมันก็ดันไปเหมือนกับพ พล็อตเรื่องด้วยที่ภูผากับน่านฟ้าเนี่ยเขาโตมาด้วยกันของเราก็โตมาด้วยกันแต่โตจากจุดที่เริ่มงานแบบนี้ด้วยกันใช่ก็เหมือนกับว่ามีความพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นไปด้วยกันเลยก็ความประทับใจอย่างนึงการทำงานโปรเจกต์นี้ในแง่การเรียนรู้ล่ะพอได้มาทำโปรเจกต์นี้เนาะทั้งคู่ได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานครั้งนี้บ้างไหมจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะวิธีการทำงานหรือแม้แต่มุมมองที่ตัวละครทั้งสองตัวละครมอบให้เราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าได้เรียนรู้ด้านไหนเพิ่มขึ้นไหมจ๊ะของเกียกผมไม่รู้ว่าได้เยอะหรือเปล่านะแต่สำหรับผมเนี่ยได้เยอะมากเพราะผมเหมือนไม่เคยได้จริงจังกับการแสดงมากขนาดนี้มาก่อนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้จริงจังกับการแสดงเยอะมากแล้วก็ได้ทักษะเทคนิคต่างๆวิธีเตรียมอารมณ์ต่างๆหลายๆอย่างจากเรื่องนี้เลยครับต้องเรียกนะจ๊ะเหมือนกันไหมผมคิดว่ามันจริงๆก็คือได้อะไรเยอะจากเรื่องนี้มากเหมือนกันครับเพราะว่ามันเหมือนพอคาแรคเตอร์ใหม่ตัวละครใหม่ใช่ไหมครับเราก็จะได้เหมือนกับเป็น mindset ของตัวละครนั้นด้วยแล้วก็ยังมีหลายๆฉากหรือการร่วมงานกับทีมของพี่โคมทางเดวันเท่คือหลายๆอย่างมันใหม่เหมือนกันครับถึงแม้ว่าจะเคยมีผลงานการแสดงมาบ้างครับแต่ว่ารูปแบบการทำงานแล้วก็เนื้อเรื่องของตัวละครมันก็ไม่ได้เหมือนที่เคยทำมาแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าได้เหมือนเรื่องนี้มันมีโอกาสได้เล่นสุดในหลายด้านก็เลยเป็นโอกาสของตัวเองด้วยที่สามารถได้มาเล่นซีนอะไรแบบนั้นในแง่ของมุมมองความรักเกี่ยวกับ LGBTQ ล่ะพอเราได้มาถ่ายทอดความรักของความเป็นเขาแล้วมันทำให้เราเข้าใจเขาความเป็นเขาเพิ่มมากขึ้นไหมจ๊ะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องความลับของสังคมที่ความรักที่สังคมอาจจะยังไม่ได้เปิดกว้างมากแบบทั่วไปขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราเข้าอกเข้าใจเพื่อนๆชาว LGBTQ ของเรามากขึ้นไหมจ๊ะเราเข้าใจเพิ่มขึ้นครับจากตอนแรกที่เราคิดว่าผมเนี่ยคิดว่าผมก็เข้าใจแล้วนะแต่ว่าพอได้มาเล่นเป็นตัวละครที่เป็น LGBTQ แบบเนี้ยเราเหมือนกับยิ่งเข้าใจเขามากขึ้นเนื่องจากเราต้องศึกษาตัวละครพฤติกรรมของเขาว่าเป็นยังไงเราก็ได้เห็นความรักว่าจริงๆแล้วความรักมันก็คือความรักค่ะมันไม่ใช่ว่าแบบว่าใครเป็นเพศใดใครเป็นแบบไหนแต่คือเรารู้สึกรักก็คือรักไม่ว่าจะเป็นกับใครอย่างเงี้ยก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเขาก็คงรู้สึกกันแบบนี้เจอไหมจ๊ะครับของเกียร์ก็เหมือนกับว่าเราสองคนก็เรียนรู้เรื่องนี้ครับจากตัวละครเลยเพราะว่าถ้าเราจะเล่นออกมาได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าตัวละครเขารู้สึกแบบนี้ได้ยังไงหรือว่ารู้สึกอย่างนี้กับใครยังไงคือเหมือนกับมุมมองของตัวละครเราก็จะซึมเข้ามาในตัวเราเลยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเป็นการเรียนรู้จากบทด้วยอะไรเงี้ยนอกจากความฟินความจิ้นความสนุกที่แฟนๆจะได้รับแล้วเนาะคิดว่าพอคนแฟนๆเข้ามาดูเรื่องนี้จะได้รับเมสเสจหรือจะได้แบบฉุกคิดเรื่องอะไรเพิ่มขึ้นในการหลังจากที่ดูซีรีส์ของเราอาจจะได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่ามีอะไรก็รีบๆพูดไปอย่าไปเก็บไว้คนเดียวอย่าคิดแทนคนอื่นอย่าไปคิดว่าเขาจะอย่างนู้นเขาจะอย่างนี้มีอะไรเรารู้สึกยังไงเรารีบบอกไปดีกว่าไม่งั้นอาจจะไม่มีโอกาสหรืออาจจะผิดพลาดแบบภูผาก็ได้อันนี้สปอยหรือเปล่าไม่ได้สปอยใช่ไหมไม่ได้สปอยครับคือเพราะว่าในเรื่องมันตอนนี้มาแบบนี้แล้วใช่ครับแต่มันยังไม่จบไงครับจะมีพาร์ท 2ซึ่งหลายๆคอมเมนต์ที่อ่านมาก็เหมือนกับว่าพล็อตเรื่องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันค่อนข้างตรงกับหลายคนเหมือนกันใช่ในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้เราจะเห็นในวงการบันเทิงไทยมีซีรีส์วายเยอะแยะมากมายเนาะในฐานะที่เราเป็นคนทำงานเราอยากให้ซีรีส์ของเราถูกจดจำยังไงบ้างจ๊ะในแง่ของเราอยากจะประสบความสำเร็จกับผลงานชิ้นนี้เราแบบไหนหรืออยากให้คนจดจำผลงานครั้งนี้เรายังไงเอ่ยของผมนะครับถ้าเป็นเป้าหมายหรือความหวังของผมเลยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยผมเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์วายที่โหดีมากดีที่สุดในปี2023ที่เห็นมาเลยอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือเขาพูดอวยนะแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ผมก็อยากเป็นเหมือนกันผมอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้คนได้ดูอย่างน้อยแบบว่าถึงจะไม่ได้ชอบกันทุกคนแต่อยากให้ทุกคนได้ดูก่อนอยากให้งานของเราเนี่ยไปสู่สายตาทุกคนชอบไม่ชอบนั่นก็แล้วแต่ใครจะตัดสินใจครับเสริมไหมจ๊ะเสริมไม่ใช่แล้วครับก็เสริมเหมือนของคุณนะครับคือก็จริงๆแล้วก็อยากให้โดยเฉพาะคนไทยนะครับมีโอกาสได้ดูซีรีส์ของเราเยอะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดพูดกันตรงๆก็คือไม่อยากจะคือในยุคนี้ใช่ไหมครับที่มันมีซีรีส์วายเยอะเราก็ไม่อยากจะฟิกซ์ว่าอันเนี้ยซีรีส์วายแล้วอันเนี้ยซีรีส์วายมาแล้วเดี๋ยวนี้เป็นซีรีส์วายไม่อยากให้มันเป็นกลุ่มที่เหมือนกับว่ามองว่าอันนี้คือซีรีส์วายแต่อยากให้ลองดูว่าซีรีส์วายจริงมันก็มีอีกหลากหลายรูปแบบข้างในนั้นเหมือนกันเลยไงครับ แล้วอยากให้ดูกันที่ผลงานด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เน้นการขายแบบว่าความเป็นคู่จิ้นกันแบบว่าต้องรักกันเท่านั้นนะสองคนนี้อะไรมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงของทุกคนได้อยากให้ดูที่เนื้องานมากกว่าแล้วความจิ้นความอะไรเคมีต่างๆทีหลังค่อยว่ากันทีหลังไม่ต้องมาแจ้งเกิดเป็นคู่จิ้นติดเทรนด์ Twitter ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ไม่ได้อยากจะแบบถูกจดจำอย่างนั้นใช่ไหมคะส่วนตัวอยากให้เขาจำผมที่ผลงานมากกว่า อันนี้พี่แอบถามนิดพอเราเข้าวงการมาเนาะมันพอมีคนรู้จักมันก็ไปพ้นการโดนจับตามองการโดนขัดหวังแล้วก็เรื่องดราม่าต่างๆก่อนหน้านี้พี่อ่านข่าวเจอข่าวนึงเราสองคนก็โดนเชื่อมโยงกับดราม่านึงดาราคู่จิ้นวายแอบกินอะไรอันนั้นน่ะเจ้าหน้าเป็นไงบ้างเข้าวงการมาไม่เท่าไหร่โดนรับน้องด้วยข่าวที่ค่อนข้างแรงแบบนี้รู้สึกยังไงกับอะไรแบบนี้จ๊ะรู้สึกสนุกนะตลกก็มันแบบก็ไม่คิดอะไรแล้วไม่ใช่เราอยู่แล้วไม่ใช่เราอยู่แล้วเราก็ไม่คิดอะไรมันเป็นข่าวก็ดีนะมันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาว่าเชื่อมโยงคนนู้นคนนี้มาอะไรเงี้ยก็เราก็ได้ไปด้วยคือไม่จริงเราก็ผ่านแล้วเราก็เห็นข่าวอะไรแบบนี้มาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็อะไรอ่านส่งใครส่งอะไรมาให้อ่านก็อ่านไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดกับการที่ต้องเป็นข่าวก็สิบซุบซิบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ครับเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ปล่อยชิลเลยใช่ไหมปล่อยชิลครับไม่มีอะไรเสียเอาจริงๆมันพอมันมีข่าวอย่างนี้มันบั่นทอนความสัมพันธ์ของทั้งคู่หมายถึงว่าเฮ้ยเราต้องเว้นระยะห่างของเราหรือเปล่าวะกับเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นไหมจ๊ะนิดนึงไหมเวลาเห็นอย่างนี้ไม่เลยก็เป็นข่าวนึงที่ผ่านเข้ามาเนาะถ้าเกิดเป็นข่าวก็ควรจะแบบคู่วายสายชิวใช่ชิวแล้วเป็นข่าวไม่ดีแบบคู่วายลักทรัพย์อะไรอันนั้นซีเรียสอันนั้นจะซีเรียสฉกชิงรุ่มราวหรืออะไรอันนั้นจะเริ่มต้องออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่เราแต่อันนี้แบบก็เป็นเรื่องของคนทั่วไปอ่ะก็ไม่มีอะไรต้องเสียหายถ้าเป็นแนวอาชญากรรมแบบคู่วายสายอาชญากรอะไรนี้ต้องรีบปฏิเสธแล้วถ้าอย่างนี้ปล่อยชิวไม่ใช่ผมนะเนี่ยต้องการปฏิเสธหน่อยก็เรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเข้ามาในวงการในฐานะซีรีส์วายเนาะพี่ถามอย่างนี้ดีกว่าว่าเรามีมุมมองต่อซีรีส์วายนะวันนี้ยังไงมองว่าแบบยุคนี้มันเติบโตขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนในมุมมองของเราก่อนต้องไหมได้เดี๋ยวค่อยเสริมไหมโอเคเดี๋ยวค่อยเสริมคือก็มองว่าครับที่มองว่าในณปัจจุบันตอนนี้เลยเนี่ยที่เรากำลังสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยมันมีซีรีส์วายออกมาแบบเดือนหนึ่งกี่เรื่องไม่รู้ว่าคือภายในปีหนึ่งคือผมว่ามีเป็น100 เรื่องฉะนั้นข้อหนึ่งที่คนดูอาจจะได้นะครับก็คือว่าเขาก็ต้องแข่งขันกันพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพเพราะว่ามันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงก็จะเป็นประโยชน์กับคนดูคนผู้ชมทางบ้านที่จะได้รับชมสิ่งที่มีคุณภาพเพราะว่ามันเกิดการแข่งขันกันแล้วในมุมมองของเราล่ะพอเราเล่นซีรีส์วายเนาะมันก็จะมีภาพจำอย่างเรากลัวไหมว่าคนจะติดภาพจนเราแบบไปรับบทอื่นยากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอก่อนมารับเรื่องนี้เราได้มีมุมคิดมุมนี้บ้างไหมจ๊ะผมไม่คิดมุมนี้เลยครับเพราะก่อนมาแสดงซีรีส์วายเนี่ยผมก็แสดงเป็นบทอื่นมาอยู่แล้วก่อนด้วยปัจจุบันก็ยังแสดงในบทอื่นอยู่นะครับก็ไม่กลัวครับถ้าคนชอบเราบทไหนเขาก็ชอบเราในบทนั้นครับเล่นเป็นเรื่องไปเกิดตรงไหนที่มันโดดเด่นหรือตรงไหนที่คนสนใจเยอะเขาก็อาจจะอยากให้เราไปเล่นแบบนั้นอีกเราก็ยินดีที่ไปทำอีกถ้าคนชอบผลงานของเราเน้นนะครับถ้าชอบผลงานของผมก็ยินดีที่จะทำครับก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกแล้วเป็นบทบาทหนึ่งไม่ได้ไปยึดติดว่าเฮ้ยฉันจะต้องเอาดีด้านสายวายฉันจะต้องเอาดีด้านอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะได้รับหลายบทบาทยิ่งดีครับในการเป็นผมคิดว่าการเป็นนักแสดงยิ่งเราได้เล่นบทที่หลากหลายเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับอาชีพเนาะไม่ใช่ว่าเล่นบทเดียวอันนี้มันก็จะน่าเบื่อไปหน่อยจะอย่างเราแบบเขาเรียกอะไรนะพอมารับบทบาทซีรีส์วายพี่อยากรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่เรามีมุมมองเราจะเห็นแบบบางส่วนนี้ผู้ใหญ่อาจจะแบบยังไม่ได้เปิดรับหรือว่าแบบอะไรอย่างนี้มากเนาะในสังคมนี้แต่ครอบครัวเราล่ะเป็นยังไงบ้างกับมุมมองของเฮ้ยลูกจะมารับบทบาทซีรีส์วายแบบชายรักชาย LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยที่บ้านว่าไงบ้างจ๊ะที่บ้านผมไม่ซีเรียสอะไรเลยครับก็ชิลปล่อยชิลเลยครับอะไรก็ได้ทำงานได้เงินยินดีโอเคหมดเลยที่บ้านผมไม่ได้ตีกรอบผมไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าต้องไปในทิศทางไหนหรือต้องเป็นแบบไหนก็ปล่อยให้เราได้ใช้ชีวิตเต็มที่แล้วก็ไม่จำกัดงานด้วยว่าต้องทำงานแบบไหนก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงก็ทำมาหลายงานอยู่เหมือนกันจนมาเป็นที่บ้านก็ ก็โอเคกับชอบใช่ไหมชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ทำมีความสุขก็ทำไปเนี่ยโอเคแปลว่าที่บ้านเปิดกว้างแล้วก็เข้าใจเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ครับที่บ้านก็เป็นเรียกว่าทันโลกทันสมัยดีกว่าที่บ้านผมอ่ะอย่างน้องเก้งล่ะจ๊ะอันนี้เราคำตอบเพื่อนไม่ได้ อันนี้บ้านใครบ้านมันอ๋อครับก็เหมือนบ้านเขาแหละครับที่บ้านก็เหมือนเขาไม่ได้เขาก็คือชิลอะก็คือแบบเราทำอะไรก็ได้ความสุขของลูกอยากจะไปทำอะไรคือเขาโอเคหมดเลยยกเว้นไปทำเรื่องที่ไม่ดีอะไรเงี้ยครับอย่างที่บอกเนี่ยไปลักทรัพย์อะไรเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดชอบการแสดงแล้วชอบทำอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่ติดเลยแล้วเรามองว่าเขาเรียกอะไรนะซีรีส์วายมันมีส่งผลกับเรื่องของเขาเรียกนะผลักดันสมรสเท่าเทียมได้มากน้อยแค่ไหนเอ่ยในฐานะที่เราหยิบแล้วยกเรื่องราวความสัมพันธ์อัตลักษณ์ของเพื่อนๆชาว LGBTQ มาเล่าเนาะในมุมของการผลักดันหรือช่วยเขาในเรื่องการสมรสเท่าเทียมนะจ๊ะเรามองว่าซีรีส์วายมันมีส่วนช่วยยังไงบ้างไหมก็ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมีส่วนช่วยได้นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ซีรีส์วายหรือไม่ใช่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรือเพศไหนก็ตามเนี่ยถูกผลักดันขึ้นมาเยอะขึ้นผมว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องปกติมันอาจจะถูกขอบเขตจำกัดมาแต่สมัยก่อนว่าต้องเป็นชายหญิงเท่านั้นถึงจะสมรสกันได้นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งไว้แต่ในอนาคตถ้าทุกอย่างมันดูเป็นปกติไปซะทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันก็มีส่วนที่จะเปลี่ยนกฎหมายตรงนี้ได้ทำให้การสมรสเท่าเทียมจะเป็นเพศไหนก็สามารถสมรสกันได้เลยแบบนี้ก็แบบนั้นเจอไหมครับเจอไหมครับอยากเจอไหมทำใจหรืออยากจะตอบคำถามนี้พี่ก็มีคำถามอีกนะว่าแล้วเราทั้งคู่ล่ะมีมุมมองต่อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสมรสเท่าเทียมยังไงเอ่ยสำหรับทั้งคู่แล้วควรจะเป็นแบบนั้นนะควรจะเลยคือเรื่องนึงเลยก็คือว่าทุกคนเกิดมาใช่ไหมครับควรจะสามารถเลือกความชอบเลือกเพศเลือกอะไรทุกอย่างได้ด้วยตัวเองครับทุกคนควรจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันควรจะมีสิทธิ์เลือกแล้วทุกคนควรจะได้สิทธิ์นั้นแล้วในแง่ของการผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ล่ะอย่างเราจะเห็นซีรีส์เกาหลีเนาะพอเราฉายปุ๊บคนอยากจะไปตามรอยนามินู่นนี่นั่นในฐานะที่ประเทศไทยพี่ว่ามีซีรีส์วายเยอะมากๆและส่งออกเยอะมากๆเราคิดว่ามันสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือผลักดันไปในมุมนี้ได้บ้างไหมจ๊ะมันคงไม่ได้แบบว่าทำให้คนที่ไม่ได้ชอบแล้วเห็นซีรีส์แล้วกลายเป็นชอบแบบที่ไปตามรอยซีรีส์ตามรอยใช้ของตามเสื้อผ้าแต่งตัวตามอะไรแบบนั้นมันคงไม่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องของรสนิยมมันเรื่องของความรู้สึกมันก็อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในด้านการผลักดันว่าเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะมันมีอยู่ทั่วไปนะมีมากกว่าไม่ได้ไปทำให้แบบว่าจากสมมติคนที่เป็นชายรักชายจะกลายเป็นชายรักหญิงหรือชายรักหญิงมาเป็นชายรักชายแบบนี้มันคงไม่ใช่คงไม่ได้เป็นอย่างนั้นขนาดนั้นแต่มันก็แค่ทำในแง่ของเรายอมรับซึ่งกันและกันในฐานะมนุษย์มากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิหรืออะไรก็ตามเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติที่มีอยู่แล้วนะยังแต่ว่าเราไม่ได้มองแล้วปิดลับเรื่องพวกนี้เฉยๆที่อยากรู้ว่ามุมมองความรักของทั้งสองคนแล้วช่วงวัยนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะให้นิยามคำว่ารักไว้ยังไงเอ่ยของคุณนะครับนิยามความรักในวัยนี้นะก็จะไม่เหมือนวัยก่อนที่เราเป็นเด็กหรือกำลังโตนะครับตอนนี้ผมมองในเรื่องของความมั่นคงความที่จะสองคนอยู่กันได้แบบที่เข้าใจกันจริงๆแบบที่สามารถคุยกันได้ไม่อันนี้อย่างหนึ่งเลยไม่อยากให้คิดแทนกันอยากให้มีอะไรให้มาคุยกันแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วอยู่บนพื้นฐานของความพอดีครับจบแค่นี้เลยที่เหลือเดี๋ยวมันไปได้ถ้าได้แค่นี้ก็ที่เหลือไม่มีปัญหาเกียร์นะครับก็มีส่วนคล้ายกันเพราะว่าเราผ่านวัยมาเยอะแล้วใช่ไหมเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะความรักเนี่ยจริงๆก็คือมันก็ควรจะมองระยะยาวแล้วครับว่าเราก็มีอายุกันแล้วใช่ไหมโอ้โหพูดซะคือเราก็คืออยากอยู่ใครสักคนที่เขาได้อยู่กับเราไปตลอดแล้วก็คือความเข้าใจกันนั่นแหละครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่มันอาจจะไม่รู้นะว่าแต่ละคนอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันแต่สำหรับเกียงนะครับคือความรักมันต้องไม่พยายามมากเกินไปมันต้องเป็นความแบบไม่เราไม่ได้พยายามเลยแต่มันรักกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าพยายามมากไปมันก็เหมือนกับเราพยายามทำเพื่อให้ได้ความรักอันนั้นมาวันหนึ่งถ้าหมดความพยายามมันก็จะไม่ดีใช่ไหมมันก็จะไม่ดีมันจะมีปัญหาคืออยากให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบธรรมชาตินะครับแล้วสิ่งนั้นอ่ะมันจะเกิดความผูกพันความจริงใจกันมากกว่า มากกว่าที่เราเคยพยายามทำนู่นทำนี่ให้ทำนู่นนี่ให้อย่างเงี้ยแล้วมันก็แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่หมายถึงว่าโดยที่ไม่พยายามมากเกินไปนั่นเองแล้วในแง่ของเขาเรียกนะคนที่จะเอาชนะใจเราทั้งคู่ได้ล่ะมีคนแบบไหนมาที่เรารู้สึกว่าเราแพ้ทางแบบบางคนชอบคนขี้อ้อนเนาะบางคนชอบแบบคนโตกว่าเด็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีสเปคอะไรอย่างนี้บ้างไหมจ๊ะสำหรับเราทั้งคู่ผมก็มีนิดนึงนะสำหรับของผมขี้อ้อนก็ชอบอยู่ชอบคนขี้อ้อนชอบคนที่ไม่ดื้อจนเกินไปแบบเถียงเราหัวชนฝาทุกอย่างอันนี้ก็จะเหนื่อยเลยชอบคนอ่อนล่าเริงนั่นแหละครับเข้ากันไม่ได้นะอันเนี้ยหมายถึงว่าลักษณะนิสัยของคนที่เราชอบไงที่เราแบบว่าถ้าเป็นอย่างที่เราจะชอบนี้ผมเกลียดตายเยอะใช่ไหมโอ้มันตอบจริงๆแล้วมันฟังดูแบบง่ายมากเลยครับคือจริงๆแล้วมันคือใครสักคนที่เขาเราต้องรับรู้ได้ว่าเขาอะรักเราหรือว่าชอบเราที่เราเป็นตัวเราจริงๆคือหมายถึงว่าเขาไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับหมายถึงไม่ต้องทำอะไรก็ได้ให้เราประทับใจอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ต้องการก็คือความรักที่มันเพียวมากๆอะไรเงี้ยฟังเบอร์เอาพี่ถามจริงๆพอมาวันนี้เนาะเราต้องบอกว่าเราก็มีชื่อเสียงมีฐานแฟนคลับนี่อะไรเงี้ยเราเปิดใจเรื่องความรักอะไรอย่างนี้ไหมจ๊ะหรือว่ามองมันเป็นปัจจัยว่าเราจะมีแฟนได้ไหมหรือเรามีแฟนไหมอะไรอย่างเงี้ยมีมุมมองตรงนี้ไหมเพราะว่าหลายคนพอมีชื่อเสียงมีฐานแฟนคลับก็จะโฟกัสไปที่งานรักษาฐานแฟนคลับนู่นนี่นั่นก่อนอะไรเงี้ยแล้วมุมมองของเราล่ะมีมุมมองต่อเรื่องอันนี้ยังไงเอ่ยมุมมองของผมนะครับก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของตามเวลาที่เหมาะสมดีกว่าถ้าเกิดถึงเวลาแล้วอ่ะมันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้ามันยังไม่ถึงเวลาแล้วเราไปเร่งให้มันเกิดมันก็จะไม่ดีครับถามว่ามีชื่อเสียงแล้วมีแฟนได้ไหมผมว่ามันก็มีได้นะมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราแล้วยิ่งโตกันแล้วเนี่ยจะไม่มีแล้วเมื่อไหร่จะมีล่ะมันปิดยากด้วยใช่จะรอ40ก่อนแล้วเลิกทำงานตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมีเหรอทันไหมเนี่ยในความคิดผมนะจะรอ50ก่อนเหรออย่างเงี้ยแต่อยู่ที่ว่ามันมีแล้วมันส่งเสริมมันมีแล้วมันไปได้ดีหรือเปล่ามีแล้วทำให้เป็นปัญหาหรือเปล่าตรงนั้นสำคัญกว่าครับคนเรามันขาดความรักไม่ได้นะครับอย่างน้อยไม่ต้องมีพาร์ทเนอร์คู่คิดเนาะใช่ครับยังนะจ๊ะรอเพื่อนไม่ได้นะมองเพื่อนไม่ได้รอไม่ได้คล้ายๆกันนะครับผมว่าเป็นเรื่องของเวลาคือเราไม่ได้ต้องตั้งหน้าตั้งตาว่าเฮ้ยตอนนี้โสดเราอยากมีแฟนอยากมีความรักอยากมีอะไรมันไม่ใช่ครับคือพอเราถึงจุดนี้เราสึกว่าถ้าเกิดเดี๋ยวความรักมันเข้ามามันก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วครับว่าความรู้สึกอะเรารู้สึกรักใครหรือชอบใครมันปฏิเสธไม่ได้แล้วฉะนั้นผมว่าเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็เป็นเรื่องของบุคคลพูดอีกหนึ่งกำลังใจหนึ่งความรักของเรามากดีกว่าแฟนคลับแฟนละครเนาะคนที่คอยดูละครเราแบบคอยดูซีรีส์คอมเมนต์ให้เรามีอะไรประทับใจเกี่ยวกับแฟนๆเล่าที่ฟังบ้างไหมจ๊ะโอ้ประทับใจมากเลยครับแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่ผมเริ่มแบบว่ามีแฟนคลับมานานแล้วนะครับที่ตอนนู้นแล้วถ้าเราย้อนไปก็นานนะทุกคนก็ยังคอยติดตามคอยซัพพอร์ตผลงานของผมไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหนเขาก็ยังคอยติดตามเราอยู่ทั้งคนเดิมที่อยู่ตั้งแต่แรกคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจครับเวลาเราทำงานแล้วมีคนคอยเขาเรียกว่าคอยติดตามคอยเสพผลงานของเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจในการทำงานต่อไปไม่ว่าเราจะเล่นบทบาทไหนอะไรเขาก็แบบซัพพอร์ตหมดเลยใช่ไหมจ๊ะสำหรับแฟนคลับใช่นี่เขาเพิ่งพิมพ์มาในกลุ่มไลน์กันเลยผมจะมีกลุ่มไลน์คุยกับแฟนคลับนะเขาบอกว่าเนี่ยไม่ว่าผมก็บอกว่าเนี่ยแต่เรื่องอื่นนะไม่ได้เล่นบทเหมือนผู้ประหารนี่น่าจะชอบกันหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะเล่นบทอะไรก็ชอบกันนี้คู่จิ้นหญิงคู่จิ้นวายฉันแบบแฟนคลับได้หมดชอบหมดใช่ไหมยินดีหมดเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมประทับใจแฟนคลับไม่ได้ปิดกั้นที่ว่าเราต้องเล่นแบบนี้เท่านั้นนะอะไรแบบเนี้ยเขาซัพพอร์ตเราที่เราเป็นเราจริงๆเนี่ยเขาเป็นแฟนทุกคนเลยเนี่ยเพราะว่าเขาเข้าใจเราใช่ไหมเกี้ยงอาจารย์แฟนคลับใครแฟนคลับมันเราเพื่อนไม่ได้แล้วลอกไม่ได้แล้วตอบก่อนด้วยก็คล้ายๆกันเหมือนกันครับว่าเกียร์ก็เข้าวงการมานานก็จะมีแฟนคลับที่คอยตามมาตั้งแต่นานแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็ยังตามกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็บางทีเขาต้องมารอเราอะไรเงี้ยรอนานๆหรือรอเพื่อได้เจอแป๊บเดียวหรือบางทีมันร้อนมันเหนื่อยมันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจให้กับเราเหมือนกันเพราะเขาอุตส่าห์มารอเรามาเชียร์เราเป็นกำลังใจให้เราในการทำงานด้วยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆให้เราทำผลงานดีๆต่อไปอย่างนี้เนาะ ท้ายที่สุดและอยากให้เราทั้งคู่อยากจะฝากขอบคุณอะไรแฟนคลับฝากได้เต็มที่รวมถึงฝากผลงานที่มีตอนนี้และผลงานอนาคตใดๆฝากได้เต็มที่เลยจ้ะพร้อมกันก็ฝากแฟนๆนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามชมซีรีส์ของพวกเรานะครับถ้าชอบก็อยากจะให้ช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆที่รู้จักหรือคนรู้จักดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาร์ท 2เนี่ยจะมาหลังวันที่19ใช่ไหมฮะวันที่19จะมาก่อนก็ฝากติดตามชมนะครับThe Promise สัญญาไม่ลืมนะครับทาง VTV เวลา 20:00 นทุกวันพุธนะครับแล้วก็ทาง YouTube Day Monday 296 Official นะครับเวลา 5:00 นเป็นต้นไปนะครับครับก็ฝากติดตามผลงานปัจจุบันล่าสุดของเรานี้ด้วยนะครับตอนนี้ออนมา5 EP แล้วก็ฝากปากบอกกันไปเยอะๆนะครับอยากให้ทุกคนมาดูจริงๆครับเต็มที่กันมากส่วนผลงานอื่นๆก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางส่วนตัวของพวกเราเนาะ Instagram ของผมก็จะเป็น KUNLOGIN ครับครับผมเกก็จะเป็น KIAKK ครับครับก็ฝากในฝากตัวด้วยครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮาร์ดคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดคือแบบผูกขาดมากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่กลมกลืนบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Dailynews เจาะลึกเลือกตั้ง 66ได้ที่ Dailynews Online